และที่อยู่ในมือผมนี่ครับก็คือของเล่น10บาท EP ที่17แล้วครับอยู่ในมือนี้แล้วเริ่มดูกันครับว่ามีอะไรบ้าง10บาทและ10ชิ้นเหมือนเดิมฮ่าๆอินฟินิตี้อ่ะเทออกมาให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับเฮ้ยช่าอ้าวทำไมคว่ำตัวหมดแล้วล่ะนี่หลากหลายครับวันนี้แต่ยังคงเป็นธีมของเล่นเหมือนเดิมนะครับมามีอะไรบ้างเรามาไล่ดูกันทีละชิ้นเหมือนเดิมนะครับไปชิ้นแรกครับบอกเลยว่าไม่น่าเชื่อครับกระปุกออมสินครับกระปุกออมสินแบบใสด้วยนะครับนี่มีช่องใส่เหรียญเห็นไหมครับ10บาทน่ารักมากคือแบบมันน่าจะต้องทำลายมันไม่มีช่องที่จะเปิดได้นะครับเพราะฉะนั้น10บาทมันก็จะไม่เปิดเปิดไม่ได้นะครับ10บาทมันก็ไม่เป็นไรนะครับเขาใส่จนเต็มเมื่อไหร่ทุบทำลายเลยครับ10บาทเอ้ยเจ๋วมากมันมีหลายลายด้วยนะมีกระต่ายมีช้างมีหมีอะไรมั้งจำไม่ได้แล้วมันมีหลายลายมากผมเลือกที่มันน่ารักที่สุดเข้ากับหน้าตาของผมคนรีวิวนะครับก็เลยเป็นกระต่ายน้อยตัวนี้มานะครับ10บาทกระปุกใสสุดยอดเก็บได้เผื่อเป็นพันเลยนะเก็บแบงค์ยี่เฉยๆหน่อยไม่ก็เก็บเหรียญนะส่วนมากอะเนาะก็ให้รู้ไว้ว่า10บาทก็มีกระปุกให้เราสามารถใช้ได้แบบน่ารักๆแบบนี้นะครับแต่ย้ำอีกทีว่าเมื่อเต็มต้องทุบอย่างเดียวนะครับจะเอาออกตรงนี้ก็กระไรอยู่เนาะแล้วจะต้องทุบอย่างเดียวนะครับชิ้นแรกแบบเบาๆสบายๆนะครับเย้ชิ้นที่2ครับสกิบิดี้ดบดบดบสกิบิดี้ดบ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 มันเสียงงี้หรือเปล่าไม่รู้ว่าลูกสาวผมบอกเพื่อนๆที่โรงเรียนร้องกันแบบนี้ใช่หรือไม่นะครับอ่ะนี่ครับมันคือตัวแบบในการ์ตูนใช่ไหมที่เขาเด็กๆชอบกันเดี๋ยวผมคุยดูใกล้ๆอ่ะสกิบิดี้ทอยเลทไหมที่แบบเป็นคนออกมาจากโถส้วมอะไรอย่างงี้นะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าทำไมเจ้าตัวนี้มันถึงฮิตกันนักหนาไม่เข้าใจเหมือนกันเหตุผลคืออะไรมันน่ารักหรอมันตลกหรือไม่อะไรผมยังไม่เคยเสพไม่เคยรู้เหมือนกันนะครับว่าเจ้าการ์ตูนเรื่องนี้มันเป็นยังไงเป็นการ์ตูนหรือเป็นเกมหรือเป็นอะไรยังไงนะครับยังไม่มีโอกาสได้ดูนะรู้สึกก็ไม่ได้น่าหรูด้วยนะตัวมันเป็นอย่างนั้นนะครับมันเป็นพวงกุญแจเดี๋ยวผมใส่เข้าไปก่อนนะครับพูดไปผมก็พยายามใส่ไปอยู่นี่มันเล็กซะเหลือเกินนี่เห็นพวงกุญแจนะครับก็สามารถห้อยกระเป๋าอะไรได้เลยนะครับเป็นยางนะครับตัวนี้เป็นยางสบายๆนะครับต่อมาเขาจะกล่องแบบนี้เลยนะเนี่ยมันกล่อง10บาทนะครับถ้าเพื่อนเข้าร้านสิบบาทบ่อยจะเห็นว่ากล่องแบบเนี้ยเยอะมากเลยใส่สติ๊กเกอร์ใส่อะไรก็ตามนะครับคือมีอะไรอยากเอามาใส่อ่ะเอามาใส่กล่องนี้ปุ้งขาย10บาทเลยนะครับต้นทุนอาจจะตัวละบาท2บาทก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่พอใส่กล่องดู10บาทขึ้นมาเลย อ่ะก็นั่นแหละครับก็เป็นอีกตัวที่ก็เรียกว่าอะไรอ่ะมันก็ดังอยู่นะแล้วก็ไม่ได้คิดมากเราก็แขวนกระเป๋านะครับซึ่งเนี่ยผมว่าจะไปแขวนกระเป๋าผมใช้ดูนะครับมันตลกดีนี่นะครับ10บาทมีนะครับสกิบิดี้ทอยเลทโอ้โหสุดยอดแหมนี่ครับชิ้นที่2ของเราไปดูชิ้นต่อไปครับชิ้นที่3ครับหน้าร้อนนี้ต้องมีเป็นอย่างยิ่งครับนี่คือปากกาพัดปากกาอะไรก็ได้เรียกอะไรก่อนก็ได้แล้วแต่ครับเพราะมันเป็นทั้งปากกาและเป็นพัดในตัวด้วยนะครับพัดเย็นไหมลองเทสดูก่อนนะเฮ้ยเย็นเย็นเดี๋ยวไม่เชื่อดูนะเห็นไหมครับสามารถพัดลมได้จริงนะครับพัดให้มันมีลมเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ส่วนปากกาอู้มาเอี่ยมอ่องเลยอ่ะลองดูนะครับโอ้เป็นปากกาเจลด้วยนะครับหัวแหลมเปียกเลยเดี๋ยวดูนี่นะครับเห็นไหมเป็นปากกาเจลหัวแหลมเปียบอย่างนี้เลยนะครับมาลองเทสเขียนดูดีกว่านะครับหูสีเข้มมากเป็นน้ำเงินออกไปเกือบจะสีดำแล้วมั้งครับเนี่ยดูดิเอ้ยสีเข้มจริงหูประมาณนั้นเลยนะครับหมึกหมดเร็วแน่เลยเหมือนหมึกมันออกเยอะมากนะครับแต่ก็ไม่มีปัญหานะครับหลักๆแล้วจริงๆก็ไม่อาจจะไม่เน้นเขียนอะไรมากเน้นแบบใช้พัดเล่นซะมากกว่าเรียนๆอยู่เงี้ยโอ้ร้อนร้อนร้อนจับมาพัดเห็นไหมนี่พัดคิวไปเลยไปเห็นไหมโอ้ไม่ธรรมดาครับ10บาทมันไม่ธรรมดาตรง10บาทนี่แหละครับเดี๋ยวเชื่อว้าวเจ๋งมากร้อนนี้ต้องมีเลยนะครับเรียนไปแล้วมันร้อนก็พัดซะเลยเจ๋ว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 ป่ะชิ้นต่อไปครับชิ้นที่4ครับยังอยู่ในหมวดเครื่องเขียนเหมือนเดิมครับเอาจริงนะผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรเห็นแบบมันเป็นแบบเป็ดคอยาวน่ารักซื้อมาก่อนเลยแต่ถ้าให้เดาน่าจะเป็นอย่างลบนะคิดว่าเรามาลุ้นกันว่าใช่หรือไม่แต่ตรงเนี้ยมันเหมือนเปิดได้ผมว่าเป็นปากกาด้วยในตัวนะครับเป็นยางลบและปากกาจริงเหรอต้องดินสอหรือมันคู่ดินสอไหมมาลุ้นกันมาลุ้นกันนะครับเป็ดคอยาวมาดูกันนะเรามาเปิดลุ้นที่คอก่อนเลยแล้วกันนะครับ1 2 3
อ้าวเฮ้ยอ้าวเป็นคอเฉยๆครับมันเป็นแสดงว่าเป็นอย่างลบแล้วถ้างั้นไงเป็นอย่างลบนะครับน่ะมันลบได้ไหมประมาณนี้ครับเป็นอย่างอุ้ยดำเลยเป็นอย่างลบจริงๆครับเห็นไหมครับแต่ว่านี่คือมันเป็นบินนะมันลบไม่ได้เห็นไหมครับให้ผมไม่มีกระดาษเขียนอะไรด้วยอะไรให้ดูใช่ไหมเป็นอย่างลบคนลบเราบอกเดี๋ยวตัวดำนี่เดี๋ยวลูกว่าของลูกเห็นไหมครับเออน่ารักดีครับเป็นอย่างลบเป็ดน้อยเหรอเป็ดน้อยคอยาวอะไรอย่างนี้นะครับสงสัยผสมพันธุ์ผิดครับผสมพันธุ์กับยีราฟมากลายเป็นเป็ดคอยาวเลยนะครับน่ารักมากนี่คืออย่างลบ10บาทเท่านั้นเฮ้ยจังว่ะซื้อแบบเป็นของฝากเพื่อนๆอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยนะครับเปิดเทอมใช่ไหมซื้อของฝากเพื่อนน่ารักมากตัวนี้เฮ้ยแจ๋วไอผมก็นึกว่าเปิดมาเป็นปากกาเป็นสออะไรไม่ใช่ครับมันคือยางลบล้วนๆเลยนะครับยางลบเป็ดคอยาวน่ารักมุ้งมิ้งมากตัวนี้เยี่ยมแจ๋ว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 เราไปชิ้นต่อไปกันนะครับชิ้นที่5ครับพักเรื่องเครื่องเขียนมาที่ของเล่นกันบ้างครับสลับกันนะครับตัวนี้ครับผมมองข้างหน้าเนี่ยนึกว่าแบบเอ้ยก็ทำเป็นแบบรูปเครื่องบินเปล่าๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เลยครับมันมีวิธีการต่อข้างหลังครับเราสามารถต่อเจ้าถุงเนี้ยออกมาเป็นเครื่องบินจริงๆได้ด้วยนี่ซึ่งสำเร็จรูปมันบังอีกมองไม่เห็นนะครับแต่มีวิธีต่อตรงนี้เรามาลองดูกันครับว่าผมจะสามารถทำแบบนั้นได้จริงๆหรือเปล่านะลำแรกเราแกะดูก่อนแล้วกันนะครับว่ามีอะไรบ้างเฮ้ยตัวน้อยจังอ่ะใช่ไหมเนี่ย อ่ะเรามาลองดูกันก่อนเลยแล้วกันนะครับอันดับแรกครับตรงตัวฐานนี้เดี๋ยวผมลองต่อดูเลยนะผมไม่รู้ถูกไม่ถูกอะไรยังไงนะครับต้องลองครับตรงนี้เราไม่ลองไม่รู้จริงๆนะครับมาลุยกันเดี๋ยวผมขอลองใช้เวลาต่อแป๊บหนึ่งนะครับนี่ครับเรียบร้อยเมื่อเสร็จออกมาจะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งเท่าที่ผมดูนะผมว่าน่าต้องใช้หลายตัวต่อกันแน่เลยนะครับผมซื้อมาตัวเดียวอารมณ์แบบเนี้ยเห็นไหมเพื่อนๆดูไหมครับมันเหมือนจะเสร็จแล้วแต่มันยังขาดปีกเห็นไหมครับมันยังขาดปีกขาดหลายๆอย่างนะครับมีตัวสำรองมาตัวหนึ่งนะครับเนี่ยอันนี้คือจบแล้วนะผมต่อตามแบบนี้เป๊ะแล้วตัวที่ให้มาเท่านี้เลยนะครับแต่เนี่ยจะเห็นไหมครับแกะออกได้ไหมไม่แน่ใจดูกันนะมันเหมือนจะไปต่อได้อีกแต่มันบังอยู่นะครับเนี่ยเห็นไหมครับต้องเอาตัวนี้มาต่อกับอะไรสักอย่างนี่แหละแต่มันต่อไม่ได้เลยมองไม่เห็นเลยนะครับโดนบังอยู่อาจต้องใช้ 2-3 ถุงซึ่งผมพลาดไปผมนึกว่าถุงเดียวทำได้เลยนะครับมันเลยออกมาเป็นแบบเครื่องบินไม่สมประกอบแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆจะซื้อไอ้ถุงแบบนี้ไปสังเกตดีๆครับเปิดดูข้างหลังว่าไอ้ที่เราได้อะเป็นชิ้นส่วนไหนอันเนี้ยมันยังขาดเยอะแน่นอนส่วนข้างล่างส่วนปีกส่วนอะไรต้องอาจอีกเพียบเลยนะครับอาจจะต้องซื้อมาให้ครบเพื่อที่จะต่อมันให้สมบูรณ์แบบนะครับ อ่ะไม่เป็นไรขำๆแล้วกันก็ถือว่าต่อใกล้เคียงตัวนี้ที่เหลือก็ติดไปเลยไม่เป็นไรนะโอเคเรียบร้อยนะครับนี่ครับชิ้นที่5ของเราประมาณนี้นะแม่พลาดซะแล้วผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปเลยสู่ความว่างๆอันไกลโพ้นชิ้นที่6ครับยังอยู่กับของเล่นไม่ไปไหนครับนี่คือพินบอลเกมครับเป็นอย่างไรไม่รู้เหมือนกันครับมาดูกันผมก็ไม่เห็นไงมันอยู่ในกล่องนะครับเป็นไงเอ่ยทรามโอ้เราพินบอลเลยเอาบอลกลับมาก่อนเลี้ยงก่อนตรงนี้ก่อนนี่พอดึงตรงนี้ครับมันจะปิ้วมาแล้วก็นับแต้มอะไรประมาณนั้นนะครับอ่ะลองดูเออไปทีหมดเลยอ่ะนี่2ลูกนี่1ลูกนะครับลองดูครับ40กับ60 100แต้มพอดีวู้หรือว่าต้องกดทีละลูกไหมผมว่ามันควรต้องทีละลูกเอาใหม่หมึกมันต้องแบบดึงมาทีละลูกอย่างนี้ขอโทษครับรีบไปหน่อยลองดูใหม่นะครับมาทีละลูกมาทีละลูกโอเค1 2 3ปิ้วเอ้ย เพื่อนเดี๋ยวขึ้นมาติเพื่อนไม่เอาติเพื่อนเอาใหม่ลูกน้ำเงินนี่นะพวกตรงนี้ขึ้นยังไม่นับนะโอเค20แต้มครับปิ้วอ้าวล่วงมาอีกไม่ได้ปิ้วอ้าว20เหมือนกันหลุดไปทางเดียวไปที่เดียวกันหมดเลยใช่ไหมปิ้วอ้าวล่วงหมด มันเหมือนเล่นที่เล่นขำๆจริงๆครับอย่าไปคิดอะไรมากนะครับก็ลองเล่นไปอาจจะแบบยิงให้เข้าครบทุกอันหรืออะไรเงี้ยมันมีกังหันข้างบนเพื่อที่จะทำให้ตัวการยิงของเรามันผิดเพี้ยนได้นะครับแต่ก็แบบเล่นขำๆมันเนาะของ10บาทนะครับไม่น่าเชื่อแบบ10บาทแค่เนี้ยแค่เรายิงเล่นได้ฟังเสียงมันก็แฮปปี้แล้วนี่ประมาณนั้นนะครับแล้วก็ยิงเล่นไปนี่ยิงเล่นไปปิ้ว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 
ชีวิตต้องการแค่นี้แหละครับไม่ต้องอะไรมากนะครับเนี่ยครับคือพินบอลเกม10บาทครับเล่นคำๆสนุกๆเรียกว่าเป็นฟิชเชอร์ทอย1ชิ้นละกันนะครับจะได้ไม่เสียเรียดมากนะโอเคไปชิ้นต่อไปครับมาอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับสติกกี้โน้ตน่าจะเป็นโน้ตที่แบบที่เราดึงแล้วติดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันจะเป็นรูปหัวใจมันดีมากตรงนี้นะครับเป็นรูปหัวใจนี่เผื่อแบบเขียนให้คนที่รักได้ใช่ไหมใช่ครับมันจะติดอยู่อย่างนี้ลองเทสดูครับปากกาเขียนในปากกาเจลเหมือนเดิมครับไอเฮ้ยโอ้ตกใจช่วยไอติดไอมันใหม่อยู่ครับต้องให้เวลาครับแป๊บนึงไอแอลโอ้เฮ้ยเมลสิโอเคมันยังใหม่อยู่ครับต้องวอร์มนิดนึงไอ love youโอเคแบบนี้นะครับเราก็ฉีกไปปั๊บนี่เป็นแบบกาวแล้วก็ไปติดที่ตรงไหนก็ได้ทึบทะดามไอเลิฟยูประมาณนั้นแค่นี้เลยครับจบผมขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับนะครับมันเป็นแค่แบบก็ตัวกระดาษโน้ตอะไรอย่างเงี้ยเนาะจะไม่รู้หัวใจเท่มากก็คือแล้วก็เอาไว้เขียน I love you I love papa I love mama I love daddy อะไรก็ว่าไปนะครับขำๆเป็นแบบติดนะหรือบางทีอาจจะแบบมีกับข้าวอยู่ในตู้เย็นนะฉีกแปะตู้เย็นอะไรก็ว่าไปไม่มีปัญหาไอ้ตัวนี้เก็บไว้เลยนะครับมันจะแบบสามารถเก็บปากกาเก็บด้านหน้าที่จะได้เห็นอ่ะเนี่ยเนี่ยปากกาได้ไว้พร้อมแบบนี้ได้เลยนะครับดีมากเลยนะไว้อย่างนี้เลยไม่ต้องไปแกะมันนะครับค่อยๆฉีกๆเป็นแผ่นนี้หมดค่อยทิ้งไปที่สำคัญคือมา10บาทนี่แหละ10บาทเนี่ยดินสอปากกาเนี่ยทุกวันนี้ก็แทบจะ10บาทอยู่แล้วบางดีๆหน่อยแบบ20 30เลยด้วยซ้ำนะครับเนี่ย10บาทได้ทั้งปากกาและทั้งโน้ตรูปหัวใจนี้เจ๋วมากใช้ได้เยอะเลยมีกี่แผ่นไม่รู้แต่เยอะมากนะครับ100แผ่นถึงไหมไม่มีบอกนะครับอ่ะก็ประมาณนั้นนะครับ10บาทอ่ะคิดอะไรมากเนาะแค่นี้ก็โอเคแล้วเนี่ยไอเลิฟยูแค่นี้คนเห็นก็ยิ้มกุ้มกิ่มในใจแล้วนะครับโอเคไปชิ้นต่อไปครับชิ้นที่8ครับยังอยู่ในความมุ่งมิ่งเหมือนเดิมครับผมต้องบอกเลยว่าอันนี้คืออะไรไม่รู้จริงๆ OMGD น่าจะ Oh my god นะครับ3อะไรไม่รู้8อะไรไม่รู้32อะไรไม่รู้เลยนะครับเป็น DIY ด้วยสุดยอดเราจะมารู้พร้อมกันณตอนนี้นี่แหละครับมาลุ้นกันครับมันคืออะไรตึม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 นี่สายไฟฝึกเองกันด้วยเป็นไงเก่งอ่ะมาดูกันครับเปิดออกมาอ๋อเป็นสมุดเหรอสมุดสติ๊กเกอร์เป็นสติ๊กเกอร์นะครับสติ๊กเกอร์ไหมหรือต้องตัดเอาสติ๊กเกอร์ครับเอ้าสติ๊กเกอร์หมดเลยโอ้ดึงสติ๊กเกอร์มาแปะง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับโอ้แจ๋วง่ายดีนะครับสติ๊กเกอร์แต่งตัวซาริโอนะครับเป็นคุรุมิกับไมเมโลดี้ซึ่งทำไมเขาสลับสีกันหมดเลยอ๋อมีหลายแบบนะครับอย่างที่เมื่อกี้บอกไปโอ้กี่หน้าเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 89 10 11 12 13 14 15 16 16 2 32ครับ32นี่คือ32หน้านั่นเองนะครับแล้ว8กับ3 1 3 4 5 6 8กับ3คืออะไรเป็นสติ๊กเกอร์3แผ่นนะครับ8ไม่รู้8อะไรเหมือนกันแจ๋วโอเคเลยว้าวเฮ้ย10บาทที่ผมตกใจคือ10บาทนี่แหละครับ10บาทได้ถึงขนาดนี้นะครับไม่น่าเชื่อสาวกซาริโอนี่ถูกใจแน่นอนครับเรื่องนี้แน่นอนลูกสาวผมจัดมาครับเพราะว่าชอบคุโรมิมากก็เลยเห็นคุโรมิที่ไหนไม่ได้ซื้อเลยอันนี้ก็เคยซื้อมาแบบไม่ต้องคิดครับออกมาเฮ้ยแจ๋วแจ๋วแจ๋วคือเราก็สามารถแกะสติ๊กเกอร์ตัวเนี้ยออกไปติดที่ตรงไหนก็ได้ใน32หน้าเนี่ยเราเลือกไปเลยครับเลือกเลยเลือกเลยเลือกเลยตรงนี้ติดตรงไหนก็ได้นะครับซึ่งถ้าติดได้ไม่ซ้ำเลยหน้าแรกจะเอาชุดนี้อีกตัวนึงชุดนี้ไปหน้าต่อไปชุดนี้ชุดนี้อะไรแบบนี้นะครับแจ๋วเจ๋งมากเก็บไว้ลูกผมทำครับผมจะไม่ทำก่อนนะครับเอามาเปิดให้เพื่อนๆดูนะครับว่าเป็นแบบนี้นะครับแต่ทริกเกอร์ง่ายๆอย่างนี้เลยนะแล้วแบบตัวน่ารักมากชอบมากเลยนะครับเยี่ยมชิ้นนี้ถือว่าผ่านเลยครับเนี่ยคุ้มค่าคุ้มค่าผมว่านะครับโอเคไปชิ้นต่อไปครับชิ้นที่9ครับมุ่งมิ่งมาเยอะแล้วครับขอเป็นแบบเข้มแข็งโหดๆหน่อยนะครับนี่คือตุ๊กตาทหารครับมาพร้อมปืนแล้วแบบยิงได้ด้วยครับซึ่งแน่นอนยิงอะไรรู้ไหมครับก็ยิงทหารนี่แหละครับโอ้โหคือเป็นตัวตุ๊กตุ่นตุ๊กตาที่แบบโบราณมากครับสมัยนี้ผมแทบเหมือนตุ๊กตาที่มันมีฐานแบบนี้นะครับสมัยนี้มีแต่เป็นอาร์ททอยทั้งนั้นนะครับเฮ้ยอาร์ททอยก็เป็นฐานแบบนี้นี่นาโอ้
นี่เรียกได้ว่าเป็นอาร์ตทอยต้นฉบับครับเป็นต้นตำรับของอาร์ตทอยเลยนะครับเป็นพระบุรุษเลยนะครับเนี่ยอันนี้ไม่ใช่แล้วไม่มีฐานอย่างนี้ไม่ใช่นะครับแต่วางได้เหมือนกันเฮ้ยภูมิบอกวางได้ล้มเลยเอออย่าล้มดิล้มตัวหนึ่งไม่เป็นไรอะวางได้อย่างนี้นะครับก็มีปืนมาให้นี่ปืนยิงได้จริงไหมเนี่ย อะลองดูนะครับใส่กระสุนเล็กมากอ๋อพอกดเข้าไปปุ๊บมันจะดีดออกมาเข้าอย่างเนี่ยเข้าอย่างเฮ้ยเฮ้ยยิงได้จริงเฮ้ยแถวนี่กดเข้าไปพอมันเนี่ยไกลมันขึ้นมาเนี่ยคือได้แล้วแล้วก็ยิงได้เลยครับเฮ้ยเฮ้ยน่ารักมากเลยนะครับเออนี่เห็นไหมครับโอ้เรียกว่าได้พระบุรุษอาร์ตทอยมาแล้วก็ได้ตุ๊กตาทหารมา2ตัวนะครับพร้อมกับปืนที่มีกระสุนมา2นัดหายไปแล้ว1นัดครับเป็นตัวจุ๊บด้วยนะครับนี่แจ๋ว10บาทครับหมดนี่10บาท1 2 3 4 5 6 7ได้มาทั้งหมด7อย่างอ่ะคิดดูดิครับอ่ะอันนี้ให้แพงหน่อยแล้วกันอันนี้เป็น3บาทแล้วกันนะที่เหลือตัวบาทนึงครบละ10บาทเฮ้ย10บาทคุ้มค่ามากได้ขนาดนี้สุดยอดเอาไว้เล่นฝึกความแม่นได้ด้วยนะครับแจ๋วอ่ะโอ้ฉายไหนได้อีกนะไม่น่าเชื่อนะครับตัวนี้10บาทจริงๆอ่ะป่ะชิ้นต่อไปดีกว่านะครับหลายชิ้นตัวตายครับชิ้นที่ผมคิดว่าเปี้ยวที่สุดครับอาจจะเป็นพวกแบบผมจะเป็นเจ้าแห่งความเร็วอะไรอย่างนี้นะครับบุกมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างนี้ก็ชอบมากนะครับเฮ้ยมีเป้าข้างหลังให้ด้วยอ่ะจริงเล่นกับอันเมื่อกี้ได้เลยนะเนี่ยอันนี้ที่มันเป็นปืนเนี่ยเห็นไหมครับผมทำมาเล่นกับเขาได้นี่เป็นไงล่ะแม่นวะล่ะแม่นยังไงห่างกัน5เซนได้ประมาณนั้นเกี่ยวประเด็นได้แล้วเนี่ยโหแต่ฉีกขาดไปซะแล้วแหมลืมคิดไปไม่เป็นไรเนาะช่างมันเถอะอ่ะมาดูครับตัวนี้ครับอย่างที่เห็นครับมันจะเป็นตัวแบบเนี่ยกดดีดได้เหรอแล้วมันต้องวางยังไงอ่ะก็วางตรงอย่างนี้แหละนะอ่ะระวังตรงนี้โอเคเข้าที่ระวังไปฮะแค่เนี้ยนะที่ผมคาดหวังว่าสูงมากเขาแบบกดปุ๊บมันจะฟู่ไปเลยครับดูความเร็วของเขาอีกทีนะครับมาไม่ถึงมือเลยอะไรเนี่ยอ่ะก็กำครับมันเป็นของเล่น10บาทที่บอกไปอย่างนั้นมันก็ได้ฟีลแบบคือเราไม่ได้เอามือจับอ่ะนึกออกไหมมันมีการแบบกดแล้วแบบมันพุ่งออกไปนะครับซึ่งมันจะเป็นระบบแมนนวลก็ตามเนี่ยอันนี้แบบไม่ได้มีสปริงจริงถ้ามีสปริงเขาลืมใส่สปริงไว้หรือเปล่าหรือถ้ามีสปริงแบบอืดแบบก็ฝืนแรงนิดนึงอืดปุ้งอะไรอย่างเงี้ยถ้าอย่างนั้นนี่จะเฟี้ยวมากเลยนะครับหรือว่าต้องกดแรงของเราเองนะครับเอาไหมผมลองกดแรงนะหนึ่งเอาไหมหนึ่งสองสามประมาณนั้นครับตามแรงแล้วถ้าเรากดเบาเฮ้ยมันติดแล้วตอนแรกมันไม่ติดมันมีฝืนนิดนึงอ๋อมันจะมีจังหวะมันอยู่เนี่ยดูนะอันนี้ไม่ฝืนแล้วเอาไหมไม่ฝืดแล้วเมื่อกี้ฝืดฟุกใช่ไหมเอาไหมถ้ากดปุ๊บกดเบาๆนะครับเนี่ยเห็นไหมมันไม่ฝืดแล้วครับประมาณนั้นนะเล่นกำกับไปคิดมากนี่ยิงปล่อยตัวได้หมดทุกอย่างไม่จำเป็นต้องลดก็ได้อ่ะนี่ปล่อยตัวทหารปิ้วเห็นไหมอ่ะปล่อยตัวได้หมดเลยปิ้วกำกับแล้วกันตัวผมคิดว่ามันเจ๋งที่สุดมันต้องเจ๋งที่สุดแหละอันนี้เจ๋งที่สุดแล้วใน10ชิ้นของเราวันนี้นะครับนี่นะครับชิ้นสุดท้ายของเราครับผมเล่น10บาทอีวีที่17นะครับนี่ฟิวปะ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 แล้วนี่ครับคือของ10บาทใน EP ที่17ของเรานะครับแน่นอนครับทั้งหมด10บาทกันหมดเลยนะครับ10ชิ้นก็100บาททั้งหมดมาตัวนี้แค่100บาทเท่านั้นครับได้ความสนุกได้ใช้ประโยชน์ได้เล่นอะไรแบบนี้เยอะแยะมากมายไม่น่าเชื่อนะครับอย่างผมบอกไปว่าร้าน10บาทเนี่ยมีของที่น่าสนใจเยอะมากอยู่ที่ว่าเราจะเจอมันไหมนะครับบางทีอาจจะไม่ใช่ของพวกนี้เป็นพวกแบบตะกร้าแก้วน้ำพวกดินสอเล็กๆปากกาอะไรธรรมดาธรรมดาทั่วไปนะครับแต่มันจะมีของเล่นประมาณแบบเนี้ยซ่อนอยู่เพื่อนๆลองดูดีๆนะครับผมรู้สึกว่ามันคุ้มค่านะโอเคก็ลองดูนะครับผมก็ไปเจอจากหลายๆร้านนะครับทุกวันนี้ร้าน10บาทเยอะมากนะครับก็ลองดูว่าเจอแบบไหนอะไรยังไงอย่างน้อยก็จะได้พอเป็นไกด์ไลน์เพื่อนๆได้เผื่อเพื่อนๆแบบเห็นที่ร้านแล้วไม่แน่ใจเป็นแบบไหนอาจจะเคยดูในวิดีโอผมจะได้รู้ว่าอ๋อเป็นแบบนี้แบบนั้นนี่เองอยากได้หรือเปล่าซื้อมาคุ้มค่าหรือเปล่าผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีส่วนช่วยในการตัดสินใจซื้อของเพื่อนๆนะครับนะครับเห็นไว้เจอกับวิดีโอหน้านะครับของเล่น10บาทมีอีกเยอะแยะแน่นอนที่ผมบอกไปนะครับนี่เพิ่งอีพีที่17เท่านั้น
แน่นอน30 40 50 EP ยาวไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนไม่อยากจะพลาดวิดีโอใหม่จากผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับโอเคครับไงไว้เจอกันวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ